โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกคนด้วยนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่นะครับทั้ง17เอ้ยทั้ง17ท่านด้วยนะครับนะตามนี้เลยนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะประมาณนั้นนะครับนี่เลยนะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับทั้ง17ท่านด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับนะที่มาเป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมครับเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างเจาะเกาะครับเนี่ยเจาะเกาะผมมี77นะครับเห็นไหมกับเจาะเกาะ100อ่ะดาเมจมันจะห่างกันแค่ไหนนะครับผมเห็นคนทักเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเฮ้ยต้องทำเจาะเกาะร้อยนะครับถ้าไม่ทำเจาะเกาะร้อยมันไม่แรงนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเจาะเกาะไม่ถึงร้อยอ่ะมันจะแรงไหมนะผมหาใน YouTube ก็ไม่มีนะครับมีแต่วิธีทำเจาะเกาะให้ถึงร้อยแต่ไม่มีใครลองเทสดาเมจนะระหว่างเจาะเกาะไม่ถึงร้อยกับเจาะเกาะร้อยอันไหนแรงเนาะวันนี้ผมก็จะมาเทสนะครับนะว่าทำยังไงให้เจาะเกาะผมมันแรงนะผมปิดสัตว์เลี้ยงออกก่อนเอ้ากดออกไม่ได้ว่ะมันเสร็จอะเดี๋ยวหาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับถอดออกสัตว์เลี้ยงออกก่อนมันจะได้แบบวัดดาเมจแบบตรงๆเลยนะครับผมจะกินแค่สเต็ง B กับไฟ ATK 5% กับอาหารเพนแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับโดๆเลยนะครับมันจะได้วัดดาเมจได้ง่ายนะโอเคครับผมจะมาลองกับออกนะลุยกันเลยครับอันนี้คือเจาะเกาะไม่ถึงร้อยนะครับเรามาดูกันว่าดาเมจมันห่างกันแค่ไหน 24.2m 24.2m นะครับโอเคครับไปเราไปลองกันนะครับทำเจาะเกาะร้อยยังไงนะครับผมไม่มีหมวกไอ้ผมไม่มีหมวกกระดิ่งนะครับถ้าใครมีหมวกกระดิ่งสบายนะครับอัดการ์ดบอสครับอัดการ์ดตีอัดใดวัวเข้าไปฝากสมุด1ใบก็ได้ตั้ง 50% แล้วนะครับคุ้มจัดแต่ผมสุ่มมาเป็น6เดือนแล้วไม่ได้นะครับไม่มีสูตรไหนที่จะทำได้ครับมีสูตรเดียวนี้เท่านั้นนะครับนี่มาตรงไอ้เทพธิดาอวยพรนี่นะครับเห็นไหมแล้วผมก็จะรีเซ็ตนะครับมันใช้60เหรียญแมวนะในการรีเซ็ตของแต่ละสายนะครับแต่ผมจะเอามารีสีแดงนะครับแต่ก่อนนะผมเล่นสไนใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมคีดาเมจ30ไร้ประโยชน์เลยนะครับผมจะเอาคีดาเมจมาลงเจาะเกาะนะครับเพนกับ ATK ผมจะไว้เท่าเดิมนะครับ23เท่าเดิมนะจำช่วยผมนะครับเพื่อนๆจะได้ถูกนะครับไปรีเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารีสีแดงนะครับโอเค60เหรียญแมวต้มเรียบร้อยครับมีทั้งหมดผมมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย300ตัวนะครับเห็นไหมครับตรงสีแดงเนี่ย300ตัวผมก็จะลง ATK ก่อนให้มันได้23นะครับลงทีละ10นะ10แล้วก็20โอเคแล้วก็ไปอีก3นะครับ1 2 3นะครับโอเคจะได้ไม่คาดเคลื่อนนะครับเห็นอีก10ต้องกดดีๆนะครับเน็ตหลุดตอนกดนี้จบเลยนะไม่มีตังรีนะโอเคค่อยๆกดนะครับเพื่อนๆที่เหลือผมก็จะลงเป็นเจาะเกาะเลยนะครับผมจะกดทีละ10นะครับมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยได้มา5นะครับ10ละ5นะตอนนี้เจาะเกาะผมเท่าไหร่เนี่ยมันจะพอหรือเปล่าครับเพื่อนๆเจาะเกาะผม80โอ้โหผมว่าไม่น่าพอครับทำยังไงเดี๋ยวทีนี้โอ้โหเจ๋งแล้วครับผมอ๋อมันมีการ์ดอยู่กดอีก10นะได้อีก5นะครับผมจะเก็บไว้35นะมันได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เห็นไหมครับเจาะเกาะ86นะครับผมจะสวิปไปเป็นพ่อค้าไปซื้อการ์ดนะครับมาใส่
โอเคการ์ดไอ้การ์ดเจาะเกาะ 15% นะครับตรงเกาะนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับเนี่ย 11M นะครับก็จัดเลยนะครับโอเคน่าจะพอแล้วครับ100โอเคครับผมก็ใส่เลยนะครับเอาสวีปกลับก่อนโอเคครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่ก่อนมัน 20M นะปัจจุบันนี้ถูกแล้วนะครับไม่มีคนใช้นะเพราะว่าจอเกาะทุกคนถึงกันหมดละเป็นจอเกาะ100แล้วนะครับเพื่อนๆไปดูดาเมจกันนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะแค่ไหนคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มผมก็เอาการ์ดไปขายทิ้งอะถ้ามันขึ้นมา 30M นี่ผมตกใจเลยนะครับเพื่อนๆไปลุยกันเลยครับโอเคน่าอยู่ชั้น70นะถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนๆลองเดานะครับว่าดาเมจมันจะขนาดไหนนะผมจะฆ่าไอ้นี่ก่อนแล้วมาดูออกนะครับเดี๋ยวรอ10วิเดี๋ยวรอ8วินะมาโอ้ผมนี่ใจสั่นเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหผมจะได้ไหมนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะโอเคไหมขอบัฟใหม่รอบก่อน 24.4 โอ้โหอีหยังวะเพิ่มมาอิดเดียว 24.4 เพิ่มมา200,000นะครับเพื่อนๆโอ้โหไม่คุ้มนะครับผมว่าเพิ่มมา200,000เองอ่ะอย่าหาทำนะมีแต่คนพูดติดปากกันทั่วๆนะครับว่าพี่ทำจอเกาะร้อยทำจอเกาะร้อยทุกคนอาจจะมองว่าอาจจะมีคนบอกไม่เคยแบบทดลองอย่างเงี้ยอาจจะมีคนบอกมาเรื่อยๆนะครับให้ทำจอเกาะร้อยให้ทำจอเกาะร้อยอย่างเงี้ยนะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มนะนะกับเงินที่เสียไปผมว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องอัพนะครับนะอนาคตเราก็ต้องอัพนะครับผมมองทำไมมันไม่ส่งไม่คุ้มเลยห่างกันแค่4เองอะครับเนาะโอเคแหละครับผมก็นะได้ทำมาแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละครับเผื่อไปเจอตัวที่มันเกาะหน้าหนานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆนะเพิ่มมานิดหน่อยก็เอานะสมมุติขาดอีก 200,000 อย่างเงี้ยวันฮิตบอสไม่ตายก็เอ้ยมันก็ยังได้นะครับโอเคใส่อันนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆลองดูออฟผมนะครับนี่ออฟโหดนะครับเห็นไหมครับเห็นในกลุ่มไลน์นะครับบอกนะครับว่ามีไอไอ้ไม่ใช่กลุ่มไลน์ดิกลุ่มไอ้เพจของไอ้แร็กนาร็อกนะครับบอกนะครับนี่นะครับเหรียญแมวลดครึ่งนึงนะครับพลาดได้ไงเนี่ยเอาสัก100เหรียญแล้วครับก่อนนอนนะครับเพื่อนๆลองดูเวลา 3:00 ยิดแค่ยังไม่นอนน่ะถ้ากันทำอย่างโอเค 2.5M 100เหรียญเองครับมันจำกัดอยู่ที่200เหรียญนะผมก็ซัดไปเลยครับ100เหรียญไปเราไปใจเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มไหมถ้าเป็นเกาะไอ้ตัวเกาะหน้าหนาอาจจะคุ้มนะครับอันนี้ตัวออกมันผมไม่แน่ใจนะถ้าไปลองตัวอื่นก็อาจจะได้เยอะกว่านี้อยู่นะครับแต่ก็โอเคครับขึ้นมานิดหน่อยนะก็เอานะครับดีกว่ามันไม่ขึ้นเลยนะครับมาเรามาสุ่มกันเลยนะครับอาวุธเลยนะครับเผื่อได้ใกล้นะครับโอ้โหดูครับคิดาเมจ7ผมเล่นสไนไม่เคยออกมานะครับผมขอเป็นใกล้อ่ะมีไหมสเต็งก็ได้เพื่อน
สเต็ก9อย่างเงี้ยก็โอเคนะผมว่าโอ้โหเกลือจัดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ก่อนเผื่อได้ HP นะครับโอ้โหไม่มีนะผมนึกว่า HP เฮ้ยทำไมมันลดไวจังอะเพื่อนๆดูมันลดไวจังเลยอะ HP 4%โซน้อยโอ้โหยับครับยับจริงๆยับครับเพื่อนๆผมว่ายับแล้วแหละจังหวะนี้โอ้โหมันปรับใหม่นี่มันปรับเรทอันนี้ด้วยนะมันปรับเรทไอ้ออกด้วยนะครับขนาด ATK ยังออกยากเลยเพื่อนๆโอ้โหอย่างวะจอกอ5 โอเคครับน่าจะประมาณนี้นะครับเกลือจัดอ่ะอย่าไปนะครับอย่าไปทำนะครับเกลือโคตรเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับนะก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ